องค์ชายอาอีหลงไหลแต่ผู้หญิงก่อความผิดพลาดใหญ่ทหารนำตัวองค์ชายอาอิงออกไปขังเขาไว้ในคุกตอกตะปูที่กระดูกไหลและรอการลงโทษในเมื่อ นางเดินทางมาไกลควรให้นางได้ลิ้มรสแสงแดดอันแรงกล้าของสุวรรณลากตัวนางออกไปตากแดดเสด็จแม่ข้าผิดไปแล้วข้ายินยอมรับโทษแต่เสด็จแม่ได้โปรดปล่อยนางไปเถอะอ่ะอิงนะอ่ะอิงถึงขนาดนี้ยังห่วงใยนางอีกเหรอนี่เป็นกฎของราชวังไม่มีข้อยกเว้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทหารนำตัวไปเสด็จแม่เพคะเสด็จแม่เสด็จแม่องค์ชายการคิดข้าขอประทานอภัยด้วยข้าโกหกท่านไอ้จะไปไหนอะฮะต้องการอะไรให้เอาเงินมาซะไม่ได้เขาต้องเอาไปช่วยชีวิตพ่อจับนางเฮ้ยโดนหยุดนะจะเอาเงินไปซื้อยาให้พ่อไม่ใช่เหรอรีบไปสิขอพระทัยองค์ชัยย่าฮะนำมาแล้วนำมาแล้วพ่อเคยเป็นยังไงบ้างจนๆทำไมถึงช้านักพ่อของเจ้าเกือบไม่รอดแล้วใครช่วยพ่อเข้าไว้ท่านผู้นี้ไงขอบคุณที่ช่วยชีวิตพ่อข้าข้าควรทำอยู่แล้วหากข้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าจงช่วยข้าเช่นกันนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะมีการคัดเลือกทหารใหม่ที่วังอีกแล้วเอ๊ะนี่คนที่ชนะจะได้ติดตามองค์ชายอาอิงเฮ้ยพี่น้องนี่เป็นโอกาสที่ดีนะคนที่ชนะจะได้ติดตามองค์ชายงั้นเหรอเฮ้ยเป็นผู้หญิงมาทำอะไรที่นี่อะฮะผู้หญิงผิดตรงไหนเขาจะได้รับการยกเว้นคนต่อไปอาจีไปได้เจ้าชื่ออะไรเมืองตันคนต่อไปหนูห้าชื่ออะไรชื่อมาซาครับจะชื่ออะไรอิงเกอร์แอนคนต่อไปชื่ออะไรการเข้ามารับใช้ในวังไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยข้าจำเป็นต้องแต่งกายเป็นชายฝึกซ้อมต่อสู้ทุกวันเพื่อร่วมแข่งขันข้าผ่านขั้นตอนทั้งหลายจนกลายเป็นทหารรับใช้วังดีเยี่ยมมากองค์ชายเด็กหนุ่มคนนี้มีความสามารถสูงมากใช่เขาเก่งHey!
เป็นผู้หญิงนี่นะแล้วไงเจ้ามีปัญหาเหรอคนที่ไม่เกี่ยวห้ามเข้ามาที่นี่จับตัวนางจับนางสิหยุดทำไมนางต้องถูกลงโทษองค์ชายนักรบชายเท่านั้นที่สามารถแข่งขันได้นางปลอมเป็นชายเข้ามาในวังนางจะต้องประสงค์ร้ายแน่ๆจุดประสงค์การคัดเลือกก็เพื่อสรรหาคนที่มีฝีมือนางผ่านมาถึงตอนนี้แสดงว่านางมีความแข็งแกร่งการที่เราจะลงโทษนางก็เพราะนางทำให้ผู้ชายเหล่านี้เสียหน้าใช่หรือไม่ทุกคนวางดาบวางดาบเจ้าชื่ออะไรทูลองค์ชายหม่อมฉันชื่อจนเจินเจินเหรอเอาล่ะฟังนะต่อจากนี้ไปถ้าจะอยู่ที่วังแห่งนี้ขอพระทัยองค์ชายถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะพวกเจ้ามีเรื่องอะไรกราบทูลฝ่าบาทข่าวเรื่ององค์ชายอาอิงใช้ไข่มุกสังหารนายพลปอข่ายแพร่ไปเร็วมากตอนนี้เหล่าทหารในกองทัพและราษฎรทุกคนฝ่ายพากันตื่นตระหนกพวกกระหม่อมจึงมาขอคำแนะนำจากฝ่าบาทคำแนะนำอะไรองค์ชายอาอิงทรงฝ่าฝืนกฎใช้ไข่มุกสวรรค์ฆ่าคนทำผิดอย่างมหันต์อาณาจักรไม่อาจขาดผู้ปกครองกองทัพไม่อาจขาดผู้นำรอช้าไม่ได้ขอพระองค์ปล่อยองค์ชายอาหึงและให้ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนฝ่าบาทแต่ว่าองค์ชายอาหึงก็มีความผิดอยู่นี่แม้องค์ชายอาหึงจะทำความผิดแต่เป็นความลับคนภายนอกมิอาจรู้แต่องค์ชายอาอิงหลงไหลนางปีศาจและใช้ไข่มุกฆ่าคนที่ไม่มีความผิดสร้างความขุ่นเคืองกระหม่อมเชื่อว่าฝ่าบาทคงตระหนักถึงความผิดนี้ทูลฝ่าบาทจะสูญเสียศรัทธาไม่ได้เพื่อเห็นแก่อาณาจักรขอพระองค์ทรงปล่อยตัวองค์ชายอาเหิงเพื่อยุติคำครหาพวกกระหม่อมรอการตัดสินพระทัยเลยนะข้าเข้าใจดีอาเหิงเสด็จพ่อของเจ้าให้ข้ามารับเจ้าออกไปวันนี้ขอพระทัยฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะเสด็จแม่ข้าได้คิดทบทวนความผิดตลอดเวลาที่ถูกคุมขังอยู่และตอนนี้ข้าสำนึกผิดแล้วขอบพระทัยเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่ให้อภัยต่อจากนี้ข้าจะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนดีจะพยายามเพื่อสู่หลัวแล้วราษฎรลูกรักบางครั้งการพูดน่ะง่ายกว่าการทำเจ้าตั้งใจจะทำเช่นนั้นจริงเหรอเสด็จแม่จะต้องทำอย่างไรท่านถึงจะเชื่อข้าล่ะตามแม่ไปพบเสด็จพ่อของเจ้าไม่ได้เจอนานเลยนะเสด็จพ่อในที่สุดท่านก็ได้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 ที่สุด
านก็ให้อภัยข้าไม่ต้องขอบคุณข้าหากไม่ใช่เพราะความผิดที่อาอิงน้องชายของเจ้าสร้างถ้าข้ามีลูกชายอีกคนเจ้าคงถูกขังที่หอพระนั่นต่อไปแล้วไข่มุกสวรรค์ทั้ง9ไข่มุกสวรรค์อันทรงพลังนี้เป็นสิ่งที่อาอิงนำกลับมาจากต้าถังเพื่อรักษาข้าเจ้ามองดูสิสัมผัสมันดูเสด็จพ่อตอนนี้ข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าไม่สนใจอำนาจราชศักดิ์ข้าเพียงต้องการจะแบ่งเบาภาระงานของท่านเจ้าออกไปเถอะขอบพระทัยฟาบานตามที่พระองค์ปรารถนาข้านำตัวอหึงออกมาจากหอพระพาเข้ามาพบท่านท่านได้ทดสอบเขาด้วยไข่มุกสวรรค์พระองค์พอใจในพฤติกรรมของเขาหรือเปล่าคนที่มีความทะเยอทะยานเมื่อได้สัมผัสถึงไข่มุกก็จะแสดงความโลภออกมาให้เห็นแต่อหึงไม่รู้สึกเช่นนั้นการที่เขาถูกขังอยู่ในหอพระเป็นเวลานานอาจทำให้เขาเปลี่ยนไปช่างเถอะตอนนี้ผู้คนกำลังตื่นตระหนกเจ้าจงแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้สำเร็จราชการเพื่อให้ราษฎรวางใจข้าจะต้องทดสอบเขาอีกก่อนจะให้เขาครอบครองไข่มุกองค์ชายอาอิงหลงไหลผู้หญิงใช้ไข่มุกสวรรค์ฆ่าคนทำผิดร้ายแรงสมควรถูกคุมขังองค์ชายอหึงได้ฝึกวิปัสสนาเป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพขอแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนจบการประกาศองค์ชายอหึงทรงเจริญลุกขึ้นได้ขอพระทัยองค์ชายเสด็จพ่อป่วยน้องชายทำความผิดข้าเป็นคนธรรมดาแต่ด้วยความสนับสนุนของพวกท่านข้ายินดียิ่งตั้งแต่วันนี้ข้าหวังว่าเราจะช่วยกันทำงานเพื่อเสด็จพ่อและราษฎรของสัวหลัวของพวกเราตอนนี้องค์ชายอาเหิงเป็นผู้สำเร็จราชการทุกครัวเรือนในเมืองสัวหลัวสามารถไปที่ประตูด้านเหนือเพื่อรับข้าวและแป้งรอดหน้ากินแล้วใช่ก็หวังว่าสักวันองค์ชายอาเหิงจะเป็นผู้ปกครองสัวหลวงของเราใช่ถวายบังคมเสด็จแม่พวกเจ้าออกไปก่อนพระยาค่ะอาเหิงเจ้าอยู่ในหอพระมานานทั้งมืดและชื้นเจ้าคงได้รับความชื้นเข้าไปในร่างกายมากเดี๋ยวข้าจะให้คนนำยามาให้เจ้ารักษาร่างกายให้แข็งแรงขอพระทัยเสด็จแม่ก่อนหน้านี้เจ้าออกพระราชกฤษฎีกาจนเอาชนะใจราษฎรได้ที่ข้าทำทั้งหมดนั้นก็เพื่อแบ่งเบาภาระเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้าขอถามเจ้าอย่างนี้เจ้าตั้งใจจะทำอะไรอีกทำตามพระประสงค์ของเสด็จพ่อฟื้นฟูอาณาจักรยุติสงครามดีมากเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าข้ามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะถามเจ้าเชิญเสด็จแม่ถามได้อาอิง
กับนางปีศาจที่ล่อลวงเขาให้ฆ่าคนเราจะจัดการพวกเขายังไงดีเสด็จแม่ขอให้ข้าได้พบกับอาอิงและปีศาจนั่นก่อนอาอิงท่านพี่เสด็จพ่อและเสด็จแม่ปล่อยตัวท่านออกจากหอแล้วข้ายินดีด้วยตอนนี้เสด็จพ่อล้มป่วยเสด็จแม่ก็ทุกข์ใจส่วนหลวงไม่อาจจะขาดผู้ปกครองได้ตอนนี้ข้าได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนเจ้าดีมากดีจริงๆการเป็นองค์ชายและผู้สำเร็จราชการไม่มีความสำคัญต่อข้ามานานแล้วท่านพี่ดูสิหลายวันก่อนข้าเป็นคนที่ไปเยี่ยมท่านในที่คุมขังแต่วันนี้ท่านกลับเป็นคนที่มาเยี่ยมข้าทุกอย่างเกินความคาดหมายจริงๆเกินความคาดหมายเหรอมันเป็นเพราะว่าความผิดของเจ้าน่ะถูกปีศาจล่อลวงใช้ไข่มุกสวรรค์ไปฆ่าคนนี่ยังไม่สำนึกความผิดอีกเหรอนั่นไม่ใช่ความจริงเวียนอันไม่ใช่ปีศาจเวียนอันไม่ใช่ปีศาจเจ้ายังจะปิดบังความผิดให้กับนางอีกเหรอเนี่ยเจ้ารู้ไหมอาอิงตามกฎของส่วนหลัวแล้วความผิดที่เจ้าสร้างล้วนมีโทษประหารตอนนี้เจ้าถูกตะปูตอกอยู่ที่กระดูกไหล่หากเจ้าไม่สำนึกผิดมีเพียงโทษเดียวที่เจ้าจะได้รับหากเจ้ายอมรับความผิดเจ้าก็จะได้มีชีวิตอยู่ท่านพี่ข้าไม่ผิดไม่ว่าจะต่อท่านเสด็จพ่อเสด็จแม่และราษฎรก็ได้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าข้าเป็นลูกสาวเจ้ากรมเย่ฝูเฉิงแห่งต้าทังมู่เลิกเคยอาศัยที่บ้านข้าแต่เขาขโมยไข่มุกสวรรค์สมบัติล้ำค่าแห่งต้าทังข้ามาที่สัวหลัวก็ด้วยเหตุนี้หากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็มาเพื่อไข่มุกสวรรค์ไม่ได้มาเพื่อน้องชายของข้าข้ามาเพื่อไข่มุกสวรรค์และมู่เลิกข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะเขามีเพียงชื่อเดียวก็คืออาอิงแต่สำหรับข้าเขามีเพียงชื่อเดียวชื่อว่ามู่เลิกเป็นคนเลี้ยงมาของข้างั้นก็ช่างเจ้าลุ่มหลงอยู่มากเจ้าควรจะรู้ว่าในโลกนี้มีผู้คนมากมายพร้อมจะตายเพื่ออาอิงเจ้าไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยจำเอาไว้อีกอย่างเจ้ารู้ดีกว่าคนอื่นนี่เป็นเพราะว่าเจ้าน่ะอาอิงถึงได้รับการทรมานอยู่ในคุกในตอนนี้อยากจะเห็นเขาใช่ไหมได้ทานปล่อยนางข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่ามู่เลิกของเจ้าตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างมูเลอร์เฮ้ยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนคอยดูอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละบาดแผลของเขาจะหายได้เองแต่ว่าเขาจะต้องได้รับความเจ็บปวดเช่นนี้ทุกวันทุกคืนทำไมเจ้าถึงใจร้ายกับองค์ชายนั้นใจร้ายอย่างนั้นน่ะนับตั้งแต่เขาใช้ไข่มุกสวรรค์ทำชั่วเขาก็ไม่ใช่องค์ชายอีกต่อไปแล้วเป็นเพราะข้าเองเพราะข้าคนเดียวถูกต้องมันเป็นเพราะเจ้านี่แหละดังนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเจ้าต้องการสิ่งใดระหว่างอาอิงกับไข่มุกสวรรค์เลือกมาถ้าเจ้าเลือกไข่มุกสวรรค์อาอิงก็ต้องตายหรือปล่อยไข่มุกสวรรค์ไว้เจ้าตาย
ท่านจะรักษาคำพูดไหมเจ้าต้องตัดสินใจว่าจะให้มันจบอย่างไรข้าต้องการพูดกับเขาได้ข้าอนุญาตมูเลอร์ตื่นสิเจ้าตื่นสิมูเลอร์มองข้าสิเห็นอันเจ้าเองเหรอใช่แล้วข้าคิดว่าข้าฝันไปเสียอีกดีจริงข้าอยากหลับเช่นนี้ตลอดไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วนี่ใครเองนะมุลาจะลืมตามองดูข้าสิเวียนอันเจ้าจริงๆด้วยเจ้ามาได้ยังไงเจ้าแข็งแกร่งมากไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่หนีไปล่ะข้าเสียใจจริงๆที่ถ่ายตัวเจ้ามาจากตลาดมืดหากข้าไม่ได้รู้จักกับเจ้าข้าคงไม่เกลียดเจ้าตอนนี้เจ้าหลานจือเทียนซูและคนอื่นๆก็คงไม่ต้องตายข้าคงไม่ต้องมาสวนหลวงและถูกจับอยู่อย่างนี้เวียนอันตลอดชีวิตข้าข้าไม่มีวันเสียใจที่ตกหลุมรักเจ้าข้ามีความสุขที่สุดเมื่อได้อยู่กับเจ้านะมูเลอร์ข้าขอโทษถ้าข้าไม่นำไข่มุกสวรรค์กลับไปทุกคนจะต้องตายเวียนอันรีบกลับไปเถอะข้าขอโทษเจ้าและท่านอาจารย์ด้วยหากทุกกลับไปได้อย่างปลอดภัยก็ถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าทำได้เพื่อเขาอย่าร้องไห้เลยไม่ตำหนิข้าจริงๆเหรอถ้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะโชคชะตาข้าควรเป็นผู้เดียวที่ชดใช้เพื่อเจ้าแล้วข้าไม่เสียใจเลยไม่คิดเลยว่าอาอิงกับปีศาจตนนี้จะมีความรักที่แท้จริงต่อกันไปแล้วเหรอเจ้าเลือกไข่มุกสวรรค์แต่กลับทิ้งมันใครว่าข้าเลือกไข่มุกสวรรค์ปล่อยตัวมูเลอร์เดี๋ยวนี้เจ้าแน่ใจเหรอเจ้าไม่ต้องการชีวิตตัวเองเหรอข้าบอกให้เจ้าปล่อยมูเลอร์ของข้าเดี๋ยวนี้ทหารเอาตัวนางไปไปเถอะข้าขอให้เจ้ารักษาคำพูดด้วยเสด็จแม่ดูสินางเลือกเอาอิงข้าคิดว่าพวกเขารักกันจริงๆเสด็จแม่ข้าอยากจะขอร้องท่านแทนน้องเจ้าต้องการสิ่งใดแม้ว่าไม่มีใครที่อยู่เหนือกฎหมายได้แต่เขามีเหตุผลที่ทำเขาจำเป็นต้องทำ
ด้วยการนำไข่มุกมาใช้ข้าขอให้ท่านโปรดไว้ชีวิตเขาด้วยเถอะขอให้เนรเทศเขาไปอยู่ในชนบทเพื่อไม่ให้เขาได้กลับมาที่สวนหลวงนี้อาเหิงข้ารู้ว่าพวกเจ้ามีความขัดแย้งกันแต่เจ้ากลับขอร้องเพื่อเขาเช่นนี้พวกเจ้าเป็นลูกของข้าข้ารักพวกเจ้าเท่าเทียมกันถ้าเจ้าคิดเช่นนั้นก็สุดแล้วแต่เจ้าจะตัดสินใจท่านโปรดวางใจองค์ชายมาที่นี่ทำไมองค์ชายอาเหิงมีรับสั่งให้องค์ชายอาอิงมากับข้าองค์ชายท่านสำนึกผิดไหมไม่เสียใจหรือไม่ไม่ท่านรักนางปีศาจจริงๆงั้นเหรอใช่ท่านยอมละทิ้งฐานะเพื่อนางจริงเหรอข้ายอมตายเพื่อนนางได้ข้าจะทำตามที่ท่านประสงค์มีคำสั่งให้ข้าสังหารท่านอย่างลับๆลงมือเลยเจ้าไม่เป็นอะไรนะดีจริงอาอิงข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหากเจ้าเลือกที่จะไปกับนางเจ้าจะกลับมาที่สวนหลวงไม่ได้อีกเจ้าจะต้องทิ้งฐานะและอำนาจเจ้าปรารถนาเช่นนั้นจริงเหรอสเสด็จแม่อย่างที่ข้าเคยบอกเหวียนอันเป็นภรรยาของข้าข้าจะไม่มีวันทอดทิ้งนางไม่ว่าฐานะหรืออำนาจข้ายินดีทิ้งทุกอย่างในเมื่อพวกเจ้ารักกันเช่นนี้ข้าจะให้เจ้าสมปรารถนาแต่ว่าอาอิงแม้จะละเว้นโทษประหารแต่ไม่ใช่อภัยโทษกลยุทธ์การต่อสู้ที่เจ้ามีเป็นของสัวหลัวเจ้าจะเอาไปใช้อีกไม่ได้ตะปูที่ตอกอยู่บนกระดูกไหล่ไม่อาจเอาออกจากนี้เจ้าไม่ใช่องค์ชายสัวหลัวแล้วและเจ้าจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกข้าขอรับโทษนั้นขอพระทัยเสด็จแม่
ถ้าดูแลอาอิงให้ดีนะอาอิงท่านพี่เพื่ออธิบายต่อราษฎรพรุ่งนี้ข้าจะทำการประกาศว่าองค์ชายอาอิงถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตขอบคุณที่ช่วยข้าข้าจะไม่ลืมเลือนรักแท้นั้นพบยากเจ้าจงดูแลตัวเองนี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมนี่เป็นเรื่องจริงพวกเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้ความเสียสละของพวกเขาต้องสูญเปล่าเวียนอันแค่เจ้ามีชีวิตก็พอแล้วจะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะเอาล่ะจะไปที่ไหนดีกลับไปต้าถังเถอะแต่ก่อนจะกลับไปข้ามีที่ที่เจ้าต้องไปกับข้าได้สิท่านอาจารย์ตอนที่อยู่ในต้าถังข้าสูญเสียความทรงจำทำให้ท่านบาดเจ็บตอนนำไข่มุกกลับมาท่านไม่เพียงไม่ถือโทษท่านยังช่วยชีวิตข้าจากมังกรแดงข้าเป็นหนี้บุญคุณท่านไม่สามารถชดใช้ให้ท่านได้ข้าจะไม่ทำให้ท่านเจ็บช้ำเวียนอันเจ้าเกลียดข้าหรือเปล่าข้าเชื่อว่าเขาคงไม่เกลียดเจ้าหลุมฝังศพเทียนสู่แต่ทำไมข้าต้องเกลียดเจ้าด้วยล่ะเมื่อข้าคิดถึงอดีตที่ไม่น่าเชื่อคิดว่าคงไม่ได้อยู่อย่างสงบไปจนตลอดชีวิตอย่าคิดมากเลยเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้คุ้มค่าต่อความเสียสละของพวกเขาถูกต้องอาอิงไปแล้วเหรอเพคะฝ่าบาทชะตาชีวิตคนเราฝ่าบาทจำชีวิตวัยเด็กของอาเหิงและอาอิงได้หรือไม่ข้าจำได้จำได้ว่าอาเหิงทำให้ฟูกใหม่ตอนที่เขาฝึกใช้เวทมนต์เป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่อาเหิงใช้เวทมนต์เขาจะเสกให้อาจารย์ของเขากลายเป็นหินและเสกให้ทหารกลายเป็นหนูดื้อรั้นแท้ๆมีครั้งหนึ่งสองพี่น้องออกไปล่าสัตว์อาเหิงเผาสัตว์ในป่าตายจนหมดเจ้าจำได้หรือเปล่าจะลืมได้อย่างไรเป็นเพราะเหตุนั้นท่านจึงสั่งห้ามใช้เวทมนต์ทั่วอาณาจักรท่านให้เก็บตำราเวทมนต์ทั้งหมดไปไว้ในห้องสมุด
และให้ทหารเฝ้าอย่างแน่นหนาเวทมนต์ไม่ให้ทั้งคุณและโทษมันเป็นจุดศูนย์รวมของความโลภนี่ถึงเป็นเหตุที่ให้ข้ากังวลเรื่องอาเหิงยังไงล่ะโชคดีที่หลังจะเกิดเรื่องอาเหิงละทิ้งความโหดร้ายและยกโทษให้แก่น้องชายฝ่าบาทพระองค์ให้อภัยอาเหิงและตัดสินใจยกไข่มุกสวรรค์ให้แก่เขาหรือยังจัดการเลยข้าเข้าใจแล้วอาเหิงเสด็จแม่ดึกมากแล้วทำไมไม่นอนอ๋อข้ามีเรื่องด่วนที่ต้องปรึกษากับขุนนางพรุ่งนี้นะเสด็จแม่ข้ามาเพราะมีบางเรื่องต้องบอกเจ้าโปรดตรัสมาได้เลยอาหึงแม่เจ้าได้รับอิสรภาพหลังจากออกมาแต่จิตใจของเจ้าก็มีบาดแผลเจ้าได้เป็นผู้สำเร็จราชการแต่เพียงในนามเท่านั้นแต่ไม่ได้ครอบครองไข่มุกอย่าได้ถือโกรธข้าและเสด็จพ่อเจ้าเลยเจ้าเคยทำความผิดจำเป็นต้องมีการทดสอบข้าเข้าใจคืนนี้ในห้องบรรทมจักรพรรดิพระองค์ให้เจ้าสัมผัสไข่มุกเพื่อทดสอบเจ้าโชคดีที่เจ้าควบคุมความโลภได้ข้าเข้าใจแล้วตอนนั้นข้าไม่ทราบเลยจากนั้นเมื่อเป็นผู้สำเร็จราชการข้าเห็นเจ้าปฏิบัติงานราชการอย่างระมัดระวังเจ้าทำดีมากในฐานะผู้ปกครองเมืองปัญหาการเมืองมาทีหลังประชาชนตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าเจ้าจะมีความเที่ยงธรรมหรือไม่ดังนั้นเสด็จพ่อและเสด็จแม่จึงยังไม่ไว้ใจข้าใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ความสงสัยของพวกเราก็คลายลงเมื่อได้เห็นเจ้าให้อภัยอาอิงเมื่อเจ้าปฏิบัติกับน้องชายที่แข่งขันเพื่อบัลลังก์ด้วยความเมตตาข้าแน่ใจว่าในภายภาคหน้าเจ้าจะรักประชาชนดังนั้นเจ้าจะเป็นผู้ดูแลไข่มุกสวรรค์นับแต่นี้เป็นต้นไปขอพระทัยเสด็จพ่อเสด็จแม่อาหึงมีคนเคยพูดว่าอาเหิงเป็นที่ไว้วางใจแก่พ่อของเจ้ามากกว่าเจ้าอย่าไปฟังพวกเขายังไงเสียเจ้าก็เป็นลูกชายที่ฝ่าบาทรักมากการทดสอบครั้งก่อนๆและอีกหลายบททดสอบล้วนมีขึ้นเพื่อจะมอบไข่มุกสวรรค์และอาณาจักรให้แก่เจ้าเข้าใจไหมข้าเข้าใจดีอีกอย่างข้ามีความลับจะบอกเจ้าโปรดตรัสมาเถิดมีคนอยู่งั้นเหรอไม่มีเสด็จแม่เสด็จแม่คงเข้าใจผิดไปจะเป็นใครกระหม่อมมาเพื่อถวายบังคมฝ่าบาทเจ้าคนชั่วนั่นเองทำไมเจ้ายังไม่ตายเสด็จแม่โปรดอย่าตื่นตระหนกเขาเป็นเพื่อนเก่าของข้าเองท่านไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเขาหรอกทำไมเจ้ายังอยู่กับคนชั่วนี่ข้าเข้าใจแล้วเจ้าหลอกข้าเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยข้าจะบอกเรื่องนี้กับฟาบาทไม่ต้องเลื่อนลอยไปเหมือนกับผีอ
จะไม่อยากครอบครองซัวหลัวเลยอยากสิใครจะไม่อยากเล่าแต่ถ้าหากต้องฆ่าน้องชายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาข้าขอไม่รับมันดีกว่าเพื่อนรักของข้าครับโยโยจะรู้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปเนี่ยเหตุใดเรียกมังกรแดงมาบ้าแล้วเหรอข้าไม่บ้าข้าทำไปเพื่อเจ้าข้าเรียกมังกรแดงเพื่อข้าองค์ชายอาอิงให้เจ้าได้สืบทอดบัลลังก์นี่เจ้าทหารข้าจะคนชั่วนี่เสียไม่นะอย่านะเสด็จพ่อหากท่านจะฆ่าเขาแล้วก็ท่านก็ต้องฆ่าข้าซะก่อนช้าก่อนฟ้าบาทข้ายินดีที่จะตาบอดย่าหลิงซี่อะเหิงเจ้าหาข้าพบได้ยังไงเจ้าถูกกักบริเวณไม่ใช่เหรอเพราะข้าเจ้าถึงสูญเสียดวงตาข้าจะทำให้เจ้ากลับมามองเห็นน้องชายไปอ่ะอาเหิงเจ้าต้องได้เป็นผู้ปกครองอาณาจักรนี้พูดน่ะมันง่ายข้าด้อยกว่าอาอิงทุกด้านข้าจะไปครองอาณาจักรได้อย่างไรกันการครองอาณาจักรมันจะยากแค่ไหนการครองโลกมันจะยากแค่ไหนเจ้าเคยได้ยินเรื่องไข่มุกสวรรค์ทั้ง9มั้ยหากได้ครอบครองไข่มุกสวรรค์ทั้ง9เจ้าจะได้ครอบครองทุกสิ่งแต่ว่าไข่มุกสวรรค์ก็จะกระจายไปทั่วไม่มีใครเคยเห็นมานับร้อยปีแล้วด้วยแล้วข้าจะไปหามันได้อย่างไรหากเจ้าหาไม่ได้ก็ให้อาอิงไปหาสิเป็นความคิดที่ดีนี่แต่ว่าก็ยังมีปัญหาอื่นอีกอาอิงน้องชายข้าเป็นคนที่รักความสงบจะให้เขาไปหาไข่มุกสวรรค์ได้อย่างไรกันล่ะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคนคนเดียวใครเหรอเสด็จพ่อของเจ้าหากพ่อเจ้าตกอยู่ในอันตรายเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยพ่อเจ้าต้องการให้ข้าทำร้ายเสด็จพ่ออย่างนั้นเหรอมีอีกวิธีหากเจ้าอยากช่วยเสด็จพ่อวิธีอะไรเหรออิงเจ้าจำตำนานจิตรกรรมในหอหนังสือได้ไหมเราต้องตามหาไข่มุกสวรรค์ทั้ง9ที่สูญหายมาให้ได้ไข่มุกสวรรค์ช่วยชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้มีเพียงไข่มุกสวรรค์เท่านั้นที่จะช่วยเสด็จพ่อได้จักรพรรดิยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บและไข่มุกอยู่ในมือของเจ้าชีวิตของจักรพรรดิอยู่ในมือของเจ้าเจ้าส่งอาอิงไปพ้นแล้วและยังได้กำจัดจักรพรรดินีที่คอยขัดขวางเราจะโยนความผิดเรื่องการตายของนางให้อาอิงที่เคยปกครองอาณาจักรตอนนี้เป็นนักโทษลี้ภัยองค์ชายอาเหิงที่ถูกขังในหอพระตอนนี้ถือครองอำนาจทั้งหมดเพื่อนรักของข้าหากว่าไม่ได้เจ้าคอยช่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้ได้อย่างไรข้าอยากจะขอบคุณและให้รางวัลเจ้าอย่างงามข้าจะมอบอำนาจในการปกครองทุกคนที่อยู่ใต้ข้าเจ้าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกนะอาเหิงมาดูไข่มุกสวรรค์กันอ๋อได้สิเจนฝนตกแล้วฝนตกตกแล้วเนี่ยตากผ้าเก็บไว้หรือยังฝนตกโอ้ยบอกให้ไวเลยเร็วเข้าไปอย่าแล้วพักที่นี่เถอะแล้ว
ท่านทั้งสองเชิญข้างในก่อนเชิญขอรับเชิญข้างในเลยเชิญเตรียมชาให้ทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเจ้าค่ะเชิญข้างในเถอะเจ้าค่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เชิญนั่งก่อนทั้งสองท่านคงจะเดินทางมาไกลท่านมาจากไหนจะไปที่ใดหรือขอรับอ๋อพวกเรามาจากเมืองหลวงกำลังเดินทางไปต้าถังอ๋อผ่านภูเขาอีกสองลูกก็จะถึงชายแดนต้าถังแล้วตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วพวกท่านอาจจะพักที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วค่อยออกเดินทางต่อพรุ่งนี้ขอบคุณท่านนะต้องการทานอะไรก็สั่งได้เลยตะแกรงนี้อยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านก็มาแล้วอุ้ยฝนตกหนักมากคงเดินทางมาเหนื่อยเชิญข้างในก่อนเชิญเจ้าค่ะเชิญครับเราได้รับภารกิจมาว่ากันว่ามีการฆาตกรรมในวังนะคนร้ายหนีออกจากคุกและฆ่าใครบางคนด้วยเรามีรูปคนร้ายที่เราตามจับอยู่นี่แล้วเท่าแกที่นี่มีคนผ่านไปมามากมายหากพบคนต้องสงสัยท่านต้องแจ้งเราทันทีนะเข้าใจหรือเปล่าแน่นอนเจ้าค่ะท่านวางใจเถอะดื่มข้าไม่เคยเห็นพวกเจ้ามาก่อนเลยฮะลุกขึ้นให้พวกเราค้นตัวดีๆข้าพูดกับพวกเจ้านะหูหนวกไงดื่มให้หมดข้าคิดว่าพวกเจ้าเหมือนนักโทษที่หลบหนีมาเลยนะเนี่ยดื่มมากับข้าบังอาจนักอะไรฮะอาจารย์ข้าอยู่นี่อย่าไปใส่ใจพวกคนชั้นต่ำเลยโอ้ยมันเก่งไงแล้วโอ้ยมันเก่งกว่าเราไปเถอะไปท่านทั้งสองได้โปรดอย่าถือสาเลยพวกเขาเหล่านั้นน่ะชอบวางอำนาจสร้างความน่ารำคาญนะพวกเขาแค่อ้างว่าจะมาจับคนร้ายเพื่อเรียกสินบนน่ะเอาจริงสิข้าได้เตรียมห้องพักไว้แล้วพวกท่านสามีภรรยาโปรดมากับข้าพวกเราไม่ใช่สามีภรรยากันหรอกนะนี่กินอีกนิดนะเมื่อกี้ยังกินอาหารไม่หมดเลยอ่ะเขาบอกให้เจ้าของทำอาหารมาเพิ่มเจ้าดูสิในรูปนี้ใช่พวกเราหรือเปล่านะอย่าคิดมากไปเลยนะเสด็จแม่และท่านพี่ของเจ้าเนี่ยอนุญาตให้พวกเราออกมาแล้วแล้วจะทำกับเราเหมือนคนร้ายได้ยังไงกันล่ะถ้าทหารคนนั้นพูดว่านักโทษชายหญิงสองคนหลบหนีจากคุกเขาว่าพวกเขาหมายถึงเราแน่เลยและพวกเขาก็ยังบอกอีกว่าผู้หลบหนีเป็นฆาตกรเจ้าเชื่อเหรอจะบอกให้นะเจ้าคงจะไปก่อเรื่องเอาไว้ตั้งเยอะละสิตอนนี้ผู้คนถึงได้ตามล่าเจ้าเจ้าก็เลยกระวนกระวายข้าไม่ได้ก่อเรื่องเพียงแต่ข้ารู้สึกผิดปกติจะบอกให้นะว่ามีอะไรที่ผิดปกตินี่เจ้าเคยเป็นองค์ชายตอนนี้เป็นคนธรรมดาเจ้าเคยเชี่ยวชาญด้านวรยุทธ์แต่ว่าตอนนี้กระดูกไหล่มีตะปูปักอยู่ดังนั้นเจ้าจึงไม่อยากกลับไปต้าถังกับข้าข้าได้บอกความในใจต่อหน้าเสด็จแม่ไปแล้วเจ้าต้องการให้ข้าพิสูจน์อะไรอีกชี้เวียนอันก็ได้ก็ได้ข้าแค่ล้อเล่นถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยสิเจ้าเสียใจไหมไม่สักนิดแล้วเจ้าล่ะเจ้าเคยถามข้าตอนที่ข้าถูกสะกดข้ายังไม่ได้ตอบเจ้าใช่ไหมมูเลอร์เจ้าพูดถึงเขาทำไมอ่ะเจ้าห่วงใยเขาไหมข้าไม่บอกแล้วเจ้าชอบเขาหรือเปล่าข้าเหนื่อยอยากนอนแล้วตอนนี้เจ้าจะตอบได้หรือยังล่ะดื่มหมดเจ้าแล้วข้าจะบอกเจ้าอ
ฟังให้ดีนะไม่ว่าเจ้าจะเป็นมู่เลิกคนเลี้ยงม้าหรือว่าเป็นองค์ชายอาอิงข้าชอบตัวตนของเจ้าไม่ใช่สถานะของเจ้าตอนที่เราอยู่ต้าถังข้าเป็นนายเจ้าเป็นคนรับใช้หลังจากมาซัวหลัวเจ้าเป็นนายข้าเป็นคนรับใช้เราผ่านความลำบากมามากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ทำไมข้าต้องเสียใจด้วยเจ้ายังไม่ได้ตอบแทนอะไรข้าเลยแล้วอีกอย่างเราดื่มเหล้าแต่งงานกันแล้วจะเสียใจได้ยังไงเมื่อกี้เล่าแต่งงานเหรอเขาว่าใช่ก็ใช่สิเราดื่มเหล้าแต่งงานแล้วงั้นเราก็ควรจะนี่เจ้าคนรับใช้กล้าพูดกับนายแบบนี้ได้ยังไงคนรับใช้เหรอข้าเป็นสามีเจ้าไปเถอะปล่อยนะนี่ต่อไปห้ามดื่มเหล้าอีกเวียนอันเจ้าลำบากมามากที่สวนหลวงข้าจะดีต่อเจ้าเมื่อเรากลับไปเราจะไม่มีวันพลัดพรากจากกันอีกข้ายังมีอีกเรื่องที่ไม่เคยบอกเจ้าบอกมาเลยเจ้ารอข้าอยู่นี่ข้าจะออกไปดูเวียนอันไม่องค์ชายไออิงข้าต้องขอโทษที่มารบกวนเวลาปล่อยนางซะเสด็จแม่และท่านพี่อนุญาตให้พวกเราไปแล้วเจ้านำทหารมาที่นี่เพื่ออะไรกันเจนเกิดอะไรขึ้นองค์ชายไออิงร่วมมือกับปีศาจขโมยไข่มุกสวรรค์เจ้าไม่สำนึกผิดตอนที่อยู่ในคุกเจ้าหนีออกจากคุกสังหารจักรพรรดินีทัวเย่เจ้าว่าไงนะเจ้าบอกว่าเสด็จแม่เจ้ายังขโมยไข่มุกสวรรค์แล้วเอาไข่มุกปลอมใส่แทนความผิดของเจ้ามีโทษถึงประหารชีวิตเจนเจนนี่เป็นความจริงเหรอสิ่งที่เราบอกเป็นสถานการณ์ที่คนทั้งสัวหลัวรู้กันหมดเจ้าออกจากเมืองไปแล้วไม่มีอำนาจสั่งการทหารยังไม่ยอมมอบตัวอีกนะเราถูกอาเหิงหลอกแล้วนางปีศาจบังอาจเอ่ยนามองค์ชายอาเหิงข้าจะฆ่าเจ้าคนแรกเลยปล่อยนางนะองค์ชายปลดระวังกระดูกไหล่ท่านบาดเจ็บอย่าขัดขืนอีกเลยจนจนไม่คิดเลยว่าเจ้าจะช่วยเหลือคนชั่วฟังให้ดีนะเมื่อต้องการนำตัวข้ากลับไปก็จับแต่ตัวข้าข้าจะพูดกับท่านพี่ให้ชัดเจนเวนอันเป็นภรรยาของข้าอย่าทำร้ายนางหยุดพูดเรื่องเลวไหลแล้วกลับไปกับเราเราทำทุกอย่างรอบคอบดีแล้วไม่คิดเลยว่าไข่มุกจะถูกสับเปลี่ยนเจนเจนล่ะทำไมยังไม่กลับมารออีกหน่อยหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะดูไว้ใจนางนะพูดตามตรงนางเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งนางจะต้องทำตามที่ข้าสั่งข้าไม่ต้องการจะให้มีอะไรผิดพลาด
องค์ชายจนๆบอกความจริงเข้ามาเกิดอะไรขึ้นกับเสด็จแม่หม่อมฉันขออภัยหม่อมฉันไร้ความสามารถไม่อาจทำอะไรได้บอกข้ามาใครฆ่าเสด็จแม่อาเหิงใช่ไหมข้าจะกลับไปต้องสืบหาความจริงเรื่องนี้องค์ชายองค์ชายหม่อมฉันทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วโปรดหนีไปกับแม่นางเหวียนอันเถอะแม่นางเหวียนอันข้าอยู่ข้างองค์ชายมาโดยตลอดนะแต่ตอนนี้ข้าเพียงแค่ขอให้ท่านดูแลองค์ชายด้วยข้าจะไปต่อเมื่อมูเลอร์ไปจนหากเจ้าต้องการช่วยข้าเจ้าควรบอกความจริงกับข้าซะถ้าหาคนฆ่าเสด็จแม่ไม่ได้ข้าก็จะไม่ไปจากสวนหลวงใช่องค์ชายเอเหิงคือฆาตกรแต่ตอนนี้เขามีไข่มุกสวรรค์จะฆ่าเขาได้ยังไงองค์ชายเขากล่าวหาแล้วก็โยนความผิดให้ท่านเขาต้องการให้ท่านตายนะพี่ชายของข้าเขาฆ่าเสด็จแม่เพื่ออำนาจได้ยังไงเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงองค์ชายอาอิงท่านเข้าใจองค์ชายเอาหงเพียงใดมีคนคนหนึ่งชื่อหลิงซี่อยู่เคียงข้างเขาแต่เท้าจนมีคนแอบบุกรุกเข้าหอหนังสือเขากล้าดียังไงไปเจ้าเป็นใครเข้ามาที่ต้องห้ามทำไมข้าเป็นเพื่อนกับองค์ชายอาเหิงเขาพาข้าเข้ามาเพื่อออกไปเมื่อครู่นี้เจ้าบึกอัดเอ่ยนามขององค์ชายหันมาอาจารย์ท่านนี่เองถูกแล้วไม่คิดว่าจะพบเจ้าที่นี่แต่เท้าจนเป็นขุนนางชั้นสูงข้าเพียงแค่มาอ่านตำราไม่ได้รบกวนใครเจ้าคงไม่ไล่ข้าใช่ไหมแต่เท้าจนพวกเจ้าดูผิดแล้วข้างในไม่มีใครพวกเจ้าไปลาดตระเวนที่อื่นเถอะขอรับทุกสิ่งไม่ง่ายอย่างที่เห็นในตอนนั้นข้าเสียรู้ใจอ่อนเชื่อคนง่ายท่านพ่อกินเยอะๆนะได้ท่านพ่อข้ากลับมาครั้งนี้เพื่อมาลาท่านองค์ชายอาอิงจะไปต้าถังข้าจะไปกับเขานะนี่เป็นยาแก้หอบหืดของท่านต้องกินให้ตรงเวลาด้วยล่ะพ่อไม่เป็นอะไรอย่าห่วงเลยเจ้าดูสิพอดีขึ้นมากแล้วนี่คืออาจารย์ที่ช่วยชีวิตพ่อเอาไว้จำเขาไม่ได้เลยท่านจะให้ข้าฆ่าองค์ชายเอาอิงมาชิงเอาไข่มุกสวรรค์เหรอแล้วนำไข่มุกกลับมาสวนหลัวเหรออย่าล้อข้าเล่นเลยเป็นไปไม่ได้แน่อย่าเพิ่งปฏิเสธข้าข้าจะให้เวลาเจ้าไปคิดดูไม่จำเป็นหรอกองค์ชายเอาอิงดีต่อข้ามากข้าไม่อาจทรยศเขาได้ข้าให้ตายยังดีกว่าข้าจะไม่ทำในสิ่งที่ท่านขอเนี่ยชีวิตเจ้าไม่มีความหมายต่อข้าหากเจ้าต้องการให้พ่อของเจ้ามีชีวิตเจ้าต้องทำตามที่ข้าสั่งท่านทำอะไรพ่อข้าข้าไม่ได้ทำอะไรอย่าห่วงเลยเขาป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอเขากินยาที่ข้าให้ยาที่ข้าให้จะทำให้เขานั้นหายป่วยแต่ก็ฆ่าเขาได้เช่นกัน
จงฟังที่ข้าสั่งให้ดีจะให้ข้าทำอะไรไปช่วยอาอิงหาไข่มุกสวรรค์รับไปยาช่วยชีวิตที่ข้าทำขึ้นระหว่างทางไปต้าถังมีอันตรายมากมันจะมีประโยชน์แน่ข้าจะสอนวิธีพับกระดาษเพื่อส่งสารจำไว้จะต้องรายงานข้าเป็นประจำทันทีที่อาอิงได้ไข่มุกสวรรค์มาทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงมันมาและฆ่าเขาซะจำให้ดีอย่าให้เขากลับมาสัวหลัวเด็ดขาดเจินเจินพวกเจ้าคุยอะไรกันเหรอไม่มีอะไรแค่คุยกันธรรมดาท่านลุงท่านจะหายป่วยหลังกินยาเม็ดสุดท้ายได้มูเล่กระบี่กระบี่องชัยเอาอีกจับดาบเข้าไว้เดี๋ยวเข้าองชัยจากนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่เขาหัวตูใช้เวลาพักฟื้นเป็นเดือนข้าพยายามตามหาองค์ชายหลังจากเขาหายดีแต่โลกนี้กว้างใหญ่การตามหาท่านช่างยากนักเกรงว่าพ่อข้าจะได้รับอันตรายหากข้าทำไม่สำเร็จในทางกลับกันก็รู้สึกโชคดีพระองค์ชายอาจหนีรอดจากการถูกฆ่าแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ใดหรือเป็นอย่างไรยังดีกว่าค้นพบไข่มุกสวรรค์และต้องฆ่าองค์ชายด้วยมือของข้าข้าจึงหลบซ่อนตัวอยู่ในหัวตูช่วยเขาดูแลมาวันแล้ววันเล่าเฮ้ยมาพยศดึงมาไว้ใจเย็นๆนะจนวันหนึ่งข้าเห็นท่านอีกครั้งที่หัวตูข้าดีใจมากแต่ลิงซี่กลับพบข้าก่อนที่จะมีโอกาสได้เรียกท่านหลิงซี่บอกข้าว่าเขามาที่ต้าถังเพราะเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะข้าไม่ได้ส่งข่าวให้เขาเขาต้องการหาข้าแต่เขาพบองค์ชายอาอิงเข้าโดยบังเอิญที่ตลาดหลังจากติดตามองค์ชายได้สักพักก็พบว่าท่านหายไปและจำอะไรไม่ได้เลยท่านกลายเป็นคนรับใช้ของครอบครัวหนึ่งเขาพบว่ามีคนกำลังตามหาไข่มุกสวรรค์ทั้ง9อยู่หลิงซี่ใช้มันเพื่อประโยชน์ของตนและต้องการให้ข้าใช้ยาเขาเพื่อคืนความทรงจำท่านหลังจากได้ไข่มุกมาครบแล้วโดยวิธีนี้องค์ชายก็ไม่ต้องลงทุนลงแรงในการหาไข่มุกสวรรค์ทั้ง9งั้นคนที่หลอกใช้พี่ชายข้าก็ยังมีชีวิตอยู่เขาคิดจะทำการใหญ่แต่มีสิ่งนึงที่ข้าไม่เข้าใจเขาต้องการฆ่าข้าหลังจากที่ได้ไข่มุกสวรรค์ทั้ง9มาแล้วเหตุใดเขาให้เจ้าพาข้ากลับสวนหลวงนั่นเป็นเพราะเขาพบว่าองค์ชายตกหลุมรักนายของตัวเองดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนแผนการเพื่อให้ท่านได้รับความทุกข์ทรมานมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เราทำร้ายกันเองทรมานพวกเราให้เจ็บปวดจนฆ่ากันเองเขาจึงฟื้นความทรงจำเจ้าและลบความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับข้าและนั่นเป็นสาเหตุให้มูเลอร์นำไข่มุกกลับไปสู่หลัวเมื่อเห็นว่าพวกเราฆ่ากันเองเพื่อไข่มุกสวรรค์เขาก็จะพึงพอใจไม่ว่าใครจะตายก็ตามแต่ข้าไม่อาจทำได้พวกเขาจึงพยายามทุกวิถีทางให้เจ้ากลายร่างเป็นมังกรแดงต่อหน้าทุกคนในคืนนั้นใช่เหรอเป็นอย่างที่แม่นางเหวียนอันพูดทุกอย่างท่านพี่ฝึกฝนเวทมนต์กับคนผู้นี้จนเสด็จพ่อลงโทษแต่เขากลับไม่เคยสำนึกผิดถูกความโลภขับเคลื่อนถึงกับวางแผนการอันชั่วช้าองค์ชายข้าทำร้ายท่านเพราะข้าถูกบังคับได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยหากข้ามีทางเลือกข้ายอมสละชีวิตมากกว่าทรยศท่านเจนๆข้ารู้ว่าเจ้าถูกบังคับ
ำอะไรอ่ะยินดีด้วยองค์ชายท่านได้พลังกลับคืนแล้วอยู่กับข้าเองอยู่กับเจ้าเหรอจะคิดว่าข้ามาสัวหลัวเพื่อความสนุกงั้นเหรอในที่สุดเจ้าก็เลือกไข่มุกสวรรค์แม้ว่าข้าจะไม่อาจเอามาได้ทั้งหมดเข้ามาเล่นสักเม็ดนึงจะเป็นอะไรไปล่ะสิ่งที่เจ้าพยายามจะบอกข้าเมื่อกี้คือเรื่องนี้เหรอไม่ได้เหรอองค์ชายอาหือรู้ว่าเจ้าจะทำไม่สำเร็จเจนเป็นยังไงบ้างองค์ชายตอนนี้พวกเขาทำร้ายพ่อข้าไม่ได้แล้วองค์ชายได้โปรดอย่าเสียใจและอย่าโกรธหม่อมฉันเลยอย่าพูดเช่นนั้นเจ้าจะไม่เป็นอะไรองค์ชายตอนพบกันครั้งแรกท่านได้ช่วยข้าไว้หม่อมฉันไม่อาจแทนคุณตอนนี้หม่อมฉันได้ตอบแทนให้แล้วเจนเจ้าเป็นคนที่กล้าหาญและซื่อสัตย์ที่สุดขอบใจมากหลุมฝังศพเจน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 เป็นคนดีแม้ข้าจะเกิดในวังแต่ข้าไม่เคยทะเยอทะยานข้าทำทุกอย่างตามที่เสด็จพ่อเสด็จแม่สั่งสอนข้าลำบากในสิ่งที่ท่านสั่งจนได้มาพบเจ้าข้าจึงรู้ว่าความสุขและอิสระที่แท้จริงเป็นเช่นไรข้าอยากเป็นเพียงคนธรรมดาและใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าแต่เ
แต่โชคชะตาไม่ยินยอมตอนนี้ส่วนหลวงกำลังมีภัยข้าจะละทิ้งทุกอย่างและหลบหนีไปไม่ได้ข้าต้องกลับไปเผชิญหน้ากับท่านพี่เพื่อความจริง